สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่เคารพแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูแอนอีกครั้งในวันสุดท้ายวันนี้ก็คือวันศุกร์ใช่ไหมคะในหน่วยอารมณ์ความรู้สึก emotion feeling นะคะเราเรียนไปแล้ว4วันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่5นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนในวันที่5นี้เราจะมาร้องเพลงนี้กันก่อนเด็กๆพูดตามครูแอนแล้วทำท่าตามนะคะบอกกับคนซ้ายมือว่าน่ารักจังบอกกับคนขวามือว่าน่ารักจังบอกกับเพื่อนทุกคนทุกคนบอกกับเพื่อนทุกคนไม่เว้นสักคนบอกว่าน่ารักจังอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวกูแอดซอฟแชร์กับเด็กๆจะได้เห็นชัดๆเนาะเอาใหม่นะคะบอกกับคนซ้ายมือว่าน่ารักจังบอกกับคนขวามือว่าน่ารักจังบอกว่าเพื่อนทุกคนทุกคนบอกว่าเพื่อนทุกคนไม่เว้นสักคนบอกกับเพื่อนทุกคนบอกว่าน่ารักจังวันนี้เราทักทายกันด้วยการบอกรักกันว่าเธอน่ารักนะฉันน่ารักนะเด็กๆทุกคนน่ารักมากค่ะที่มาเรียนกับครูแอนนะคะทีนี้เราก็จะไปเรียนรู้ในหน่วยที่5กันละพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยในหน่วยที่5นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการควบคุมอารมณ์ค่ะการควบคุมอารมณ์ก็คือการที่เราเนี่ยควบคุมอารมณ์ของตนเองควบคุมความรู้สึกตนเองณตอนนั้นไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ดีออกมาหรือไม่ให้ทำจนมากเกินไปเช่นถ้าร้องไห้เนี่ยร้องไห้หนักมากร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีเราโกรธปุ๊บเราไม่ยอมยับยั้งชั่งใจเราไปไล่ตีเพื่อนดีไหมคะไม่ดีเราแย่งของเล่นเพื่อนดีไหมคะแบบเนี้ยไม่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแอนให้ดูหนูนิดอีกรอบค่ะดูหนูนิดอีกรอบนะคะหนูนิดที่โมโหหนูนิดที่โมโหเรื่องและภาพโดยลำพูแสงลบหนูนิดเป็นเด็กหน้าตาน่ารักเวลาอารมณ์ดีหนูนิดยิ้มสวยเหมือนนางฟ้าแต่เวลาโมโหหนูนิดชอบร้องกรี๊ดเสียงดังจนแสบแก้วหูเรื่องที่ทำให้หนูนิดโมโหมีมากมายเช่นหนูนิดระบายสีรูปเจ้าหญิงอยู่แล้วไปห้องน้ำพอกลับมาก็พบน้องนุ่นกำลังระบายสีจนสมุดเลอะเทอะกรี๊ดขอโทษนะคะยังไงละนี่ที่ทำให้หนูนิดโมโหมีมากมายมากเลยหนูนิดระบายสีรูปเจ้าหญิงอยู่แล้วไปห้องน้ำนะตอนนี้นะถึงตอนนี้นะกลับมาก็พบน้องนุ่นกำลังระบายสีจนสมุดเลอะเทอะกรี๊ดนี่ค่ะแค่เพื่อนแค่น้องระบายสีของนุ่นน้องนุ่นเนี่ยมาระบายสีของหนูนิดหนูนิดก็กรี๊ดโวยวายการแสดงกริยาแบบนี้ดีไหมคะใช่ไม่ดีนะคะลูกเราต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองตอนนี้แหละที่เด็กๆจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะไม่กรี๊ดไม่แสดงอาการแบบนี้ออกมาค่อยๆเราต้องทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะหนูนิดร้องสุดเสียงจนน้องนุ่นตกใจร้องไห้ถ้าเราแสดงออกมาน้องก็จะเสียใจนะคะจักรยานเล่นที่หน้าบ้านขณะที่กำลังขี่รถเพลินๆก็มีลูกบอลกระเด็นมาโดนหัวหนูนิดหนูนิดไม่ค่อยเจ็บแต่โมโหมากกว่าจึงร้อง angry ใช่ไหมแล้วคว้าลูกบอลไล่คว้างเด็กๆหนีไปคนละทิศละทางเวลาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อเพื่อนทำให้หนูนิดโมโหแม้ไม่ได้ตั้งใจและขอโทษแล้วแต่หนูนิดก็ไม่หายชอบส่งเสียงกรี๊ดจนเพื่อนๆหนีกระเจิดกระเจิงดีไหมคะแบบนี้ทุกวันทำให้ไม่มีใครอยากเล่นด้วยนี่แหละค่ะถ้าเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองแล้วเราเอาแต่กรี๊ดกรี๊ดโวยวายเพื่อนว่าเพื่อน
ไม่มีใครอยากเล่นเรากับเราแน่ๆเพราะเราเป็นคนขี้โมโหนั่นเองใช่ไหมคะเช้าวันเสาร์คุณตาคุณยายมาเยี่ยมที่บ้านคุณยายเห็นหนูนิดนั่งหงอยเหงาขณะที่คนอื่นๆเล่นสนุกอยู่ข้างบ้านจึงถามว่าทำไมไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนล่ะลูกพวกเขาไม่ให้หนูเล่นด้วยค่ะหนูนิดตอบทำไมล่ะจ๊ะคุณยายสงสัยเพื่อนบอกว่าหนูขี้โมโหแล้วก็ชอบกรี๊ดเสียงดังเห็นไหมคะผลของการที่เป็นคนขี้โมโหเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนต้องมานั่งเล่นคนเดียวใช่ไหมคะนิดตอบหนูนิดก็อย่าโมโหอย่ากรี๊ดสิคุณยายพูดหนูไม่อยากทำหรอกค่ะแต่ทนไม่ไหวทุกทีหนูนิดพูดหน้าเศร้าคนที่มักโกรธหรือโมโหอยู่เสมอหน้าตาจะบูดบึ้งไม่น่ารักไม่สวยและไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ใจเราเองก็จะมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขหรอกจะสอนวิธีระงับความโกรธให้นะเมื่อหนูรู้สึกโกรธให้หายใจลึกๆแล้วนับ1ถึง10ช้าๆระหว่างนับก็นึกถึงความดีของคนที่ทำให้เรานี่แหละค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นการควบคุมอารมณ์ตามที่คุณยายบอกก็คือนับ1ถึง10ใช่ไหมคะค่ะเด็กๆอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะมีทั้งด้านบวกและด้านลบด้านบวกก็คือเป็นอารมณ์ดีๆสิ่งดีๆนะคะบวกก็คือทำเพิ่มเนาะมันก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะลูกเด็กๆดูนะคะอารมณ์บวกมีอะไรบ้างที่ครูแอนเอามาให้ดูชอบใจขำขันหัวเราะมีความสุขดีใจปลื้มใจรักสนุกสนานฟันนี่สนุกสนานอุ้ยมีรักจังเลยอุ้ยปลื้มอุ้ยดีใจอุ้ยชอบขำมากเลยอันนี้คือแฮปปี้ใช่ไหมคะอารมณ์ด้านบวกนี่เป็นอารมณ์ด้านบวกเด็กๆ ดูภาพนะเดี๋ยวครูแอนจะให้เด็กเปรียบเทียบนะต่อไปอันนี้เป็นอารมณ์ด้านลบก็คือ sad กับ angry sad กับ angry นะคะอารมณ์ด้านลบก็จะเป็นภาพที่แบบว่าเป็นยังไงคะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ใช่ไหมคะเศร้าใจเศร้าจังเลยต้นไม้ของหนูพังเสียใจแมวหนูตายอุ้ยเครียดงานยังไม่ได้ทำเลยเกลียดจังเลยไม่ชอบเลยแบบนี้ตกใจแล้วก็ angry โกรธอันนี้เป็นอารมณ์ด้านลบใช่ไหมคะ เด็กๆคิดว่าอารมณ์ด้านลบกับด้านบวกเนี่ยอันนี้บวกดูสิดูภาพแต่ละภาพน่ารักไหมคะแล้วก็อันนี้อารมณ์ด้านลบบวกกับลบเด็กๆอยากแสดงออกอารมณ์แบบไหนคะอยากแสดงออกอารมณ์แบบไหนคะครูแอนนะคะอยากแสดงออกทางด้านอารมณ์บวกค่ะเพราะว่าถ้าเราบวกเราแฮปปี้เรามีความสุขตัวเราเองก็จะมีความสุขคนที่อยู่รอบข้างเราก็จะมีความสุขเป็นความจริงไหมคะใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแสดงอารมณ์อะไรออกมาเราจะต้องไตร่ตรองคิดไตร่ตรองตั้งสตินับ1ถึง10ควบคุมอารมณ์ของตัวเองเหมือนที่คุณยายบอกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้สิ่งที่บวกๆกลับมาเช่นมีเพื่อนมาเล่นกับเราด้วยตัวเราเองมีความสุขคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจที่มีลูกเป็นเด็กดีใช่ไหมคะอารมณ์จะบอกความรู้สึกถ้าเราอารมณ์ดีมันก็จะบวกแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแต่ถ้าเราลบอารมณ์ไม่ดีไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นยังไงคะมันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาเช่นไม่มีเพื่อนเล่นทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะอารมณ์หงุดหงิดโกรธโมโหง่ายควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะหรือแม้แต่การทำงานในวันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะทำงานในหนังสือที่คุณครูแอนแจกไปใหม่นะคะเล่ม5ทักษะภาษาไทยนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า4นะคะเ
ขาบอกว่าให้เด็กๆอ่านออกเสียงและเขียนคำประสมสระที่กำหนดให้สระที่คุณครูกำหนดวันนี้ก็คือสระอานั่นเองใช่ไหมคะสระอาลากข้างใช่ไหมคะสระอาออกเสียงว่าอาสระอาออกเสียงว่าอาใช่ไหมคะอา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 เมื่อนำตัวพยัญชนะไปใส่ก็จะออกเสียงว่าโตอาตาใช่ไหมคะอ่ะอันนี้นะคะสระอาจะอยู่ข้างหลังตัวพยัญชนะเสมออ่ะเดี๋ยวมาอ่านกับคุณครูพร้อมกันเลยกออากางออางาชออาชาคออาคาถออาถาทออาทานออานาปออาปาผออาผาพออาพายออายามออามารออาราวออาวาหออาหาขออาขาลออาลาอ่ะให้เด็กๆนะคะเขียนตัวคำตามรอยประเส้นประเนี่ยเขียนตามเส้นประและฝึกอ่านนะคะแล้วก็ส่งภาพมาให้คุณครูได้ชมด้วยนะคะว่าเด็กๆได้ทำกิจกรรมจนสำเร็จหรือไม่ถ้าเด็กๆมีความสุขกับการทำกิจกรรมผลงานของเด็กๆก็จะออกมาดีมันก็จะมีผลบวกกลับมากับเด็กๆก็คือครูแอนก็ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจใช่ไหมคะเด็กๆต้องรู้จักควบคุมตัวเองไม่ทำแล้วขี้เกียจแล้วแบบนี้ควบคุมตัวเองได้ไหมไม่ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อารมณ์ขี้เกียจกำลังเกาะตัวไม่เอาค่ะเราต้องเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนถึงแม้ว่าเราจะเรียนออนไลน์เราก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองมีความรับผิดชอบนะคะเด็กๆและอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยคุณครูคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะเห็นไหมคะเหมือนกับที่ครูแอนพูดไปเมื่อกี้เลยคุณค่าพระวรสารวันนี้ความจริงและการไตร่ตรองภาวนาใช่ไหมคะความจริงถ้าเราแฮปปี้มีความสุขอารมณ์ของเราก็จะเป็นอารมณ์ด้านบวกใช่ไหมคะเราก็จะพบแต่สิ่งดีๆมีเพื่อนเล่นมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอารมณ์ลบไม่รู้จักการไตร่ตรองภาวนาไม่รู้จักควบคุมตัวเองไม่รู้จักควบคุมอารมณ์วีด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 เหมือนหนูนิดนักเรียนก็จะไม่มีเพื่อนเล่นและก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณครูแอนก็ลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมส่งภาพความดีมาให้คุณครูได้ชื่นชมและฝึกอ่านหนังสือด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย